ตอนที่21ชีวิตลูกจ้างทำงานมาสักระยะหนึ่งเกือบทุกคนจะเริ่มมีความรู้สึกเบื่อกับการทำงานประจำและอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เบื่องานประจำหรอกแต่คุณเบื่อแค่วิถีชีวิตของการเป็นลูกจ้างมากกว่ารูปแบบชีวิตลูกจ้างที่คุณเป็นอยู่คล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าครับ 1. ทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาต้องทะเลาะกับหมอนข้างและนาฬิกาปลุกเสมอต้องใช้พลังต่อสู้ฝืนตื่นไปทำงานให้ได้ 2. จู่ๆเย็นวันอาทิตย์ก็รู้สึกหดหู่ทั้งๆที่เหตุการณ์ก็ปกติรู้สึกเบื่อเช้าวันจันทร์แต่ชอบเย็นวันศุกร์ 3. เบื่อการเดินทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ BTS MRT หรือแม้กระทั่งเรือรู้สึกว่าคนจะเยอะไปไหน 4. รู้สึกว่าเวลา8ชั่วโมงในแต่ละวันผ่านไปช้ามากต้องดูนาฬิกาบ่อยๆในการทำงาน 5. หิวข้าวก่อนพักเที่ยงเสมอแต่ก็ต้องทนและเมื่อใกล้เลิกงานมักจะมีงานโผล่มาเวลานั้นเสมอๆ 6. รอให้ถึงวันหยุดแต่ก็ไม่อยากไปไหนเพราะที่ผ่านมาเวลาไปไหนในวันหยุดต้องแย่งกินแย่งเที่ยว 7. ไม่ชอบใครบางคนมากๆในแผนกในชั้นเดียวกันแต่ก็ต้องทนทำงานและพูดคุยด้วย 8.แบกรับความกดดันในการทำงานตลอดทั้งกลัวถูกว่ากลัวผลงานไม่ดีกลัวไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง 9. เสียความรู้สึกบ่อยๆกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสหรือแม้กระทั่งคำชม 10. รู้ทั้งรู้ว่าไม่ชอบอยากออกจากงานตลอดเวลาแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรทุนก็ไม่มีผมเชื่อว่าคนเกือบ 90% เบื่อรูปแบบชีวิตลูกจ้างมากๆไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่มีรายได้สูงๆสาเหตุก็เพราะการขาดอิสรภาพเรื่องเวลาหลายคนจึงคิดว่าอีกหน่อยจะต้องมีธุรกิจส่วนตัวให้ได้หากไปถามคนส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยที่อายุยังไม่เกิน30ปีทุกคนคงตอบแบบนี้หมดคงไม่มีใครตอบหรอกว่าไม่อยากมีธุรกิจส่วนตัวเพราะฉันเกิดมาเพื่อเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตคุณคงคิดว่าอีกหน่อยเมื่อคุณพร้อมทั้งประสบการณ์และเงินทุนคุณจะต้องซื้ออิสรภาพให้ตัวเองแน่ๆซึ่งถามหน่อยครับว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในโลกแห่งความจริงกับการจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก่อนจะรอให้ถึงอีกหน่อยผมอยากให้คุณลองดูว่าที่บริษัทของคุณมีใครที่อายุ 40-50 ปีแล้วแต่ยังทำงานอยู่ที่บริษัทไหมผมคิดว่าน่าจะมีผมมั่นใจว่าตอนพวกเขาอายุเท่าคุณเขาก็คิดว่าอยากจะออกไปทำธุรกิจของตัวเองเหมือนคุณแน่นอนไม่เชื่อคุณลองไปถามเขาดูก็ได้ว่าเมื่อ 20-30 ปีก่อนเขาอยากมีธุรกิจของตัวเองไหมผมว่าเขาต้องตอบว่าอยากมีกันทุกคนคำถามก็คือแล้วทำไมทุกวันนี้เขายังไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจหากคุณกล้าพอคุณลองถามเขาต่อดูสิครับว่าทำไมพี่ถึงไม่ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวล่ะผมมั่นใจว่าคำตอบที่ได้ยินน่าจะทำให้หูตาของคุณสว่างมากขึ้นคุณจะพบว่ามีคนที่คิดแบบนี้และสุดท้ายยังทำงานประจำอยู่ซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคือ 1. กลุ่มคนที่วู่วามและออกไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเจ๊งคนกลุ่มนี้มีมากมายที่พอเริ่มทำงานประจำสักระยะหนึ่งก็เริ่มรู้สึกขาดอิสรภาพและรู้สึกว่าตัวเองพอจะมีประสบการณ์บวกเงินทุนพอออกไปทำแล้วก็ล้มเหลวสุดท้ายก็เลยต้องกลับมาทำงานประจำเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วหลายคนไม่ได้พร้อมจะทำธุรกิจส่วนตัวหรอกแต่แค่ทนกับงานประจำไม่ได้มากกว่า 2. กลุ่มที่รอบคอบจนเกินไปเขาจะเตรียมพร้อมมากๆจนกระทั่งพอวันเวลาผ่านไปบางคนก็หลับลึกไม่ฝันอีกแล้วเพราะเขาลืมความฝันของเขาไปเรียบร้อยและเขาเข้าใจดีว่าการที่ลูกจ้างจะเป็นเจ้าของธุรกิจมันมีหลายๆปัจจัยที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องรอบคอบถ้าเจ๊งแปลว่าเจ็บชีวิตติดลบได้เลยทีเดียวยิ่งอยู่นานเงินเดือนก็พอใช้ได้อยู่หนี้สินก็สร้างมาหลายอย่างผ่อนอะไรก็เยอะแยะคนส่วนมากก็เลยไม่กล้าคิดใหญ่ไม่กล้าทุบหม้อข้าวตัวเองออกมาสุดท้าย 20-30 ปีผ่านไปก็ไม่อาจหลุดออกจากวงจรชีวิตลูกจ้างไปได้กลุ่มนี้อาจดูปลอดภัยแต่ก็ไปไม่ถึงฝันถามว่าดีไหมก็อยู่ที่มุมมองแต่ผมเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเรือที่ปลอดภัยที่สุดคือเรือที่จอดเทียบท่าอยู่แต่เรือนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจอดไว้ที่ท่า
อยู่กับคลื่นลมที่สงบอย่างนั้นมันถูกสร้างมาให้ออกไปปฏิบัติภารกิจในทะเลออกไปเจอกับคลื่นลมมรสุมและพายุต่างๆชีวิตของคนเราก็เช่นกันมันคงจะปลอดภัยที่สุดหากเราไม่ทำอะไรเลยแต่ชีวิตของเราคงไม่มีคุณค่าหากเกิดมาและจากไปโดยไม่สร้างอะไรให้น่าจดจำชีวิตบนเส้นทางที่ราบเรียบปลายทางอาจไม่ราบรื่นส่วนปลายทางชีวิตที่ราบรื่นเส้นทางที่ผ่านมาก็มักไม่ราบเรียบในบทต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องที่ว่าหากอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเราควรจะต้องวางแผนอะไรบ้าง